ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็มาอยู่กันใน Minecraft Fit the Beat ในพาร์ทที่11แล้วนะฮะโอ้หมาพี่แกเขามีของเล่นเยอะนะพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่ต่อจากพาร์ทที่สร้างบ้านนะครับก็วันนี้เราจะมาทำชุดสูตรกันนะครับเป็นชุดโอ้แล้วชุดสูตรเนี่ยพี่บอกว่าไม่ใช่แค่พาร์ทเดียวนะฮะเรามีกันประมาณสัก 3-4 พาร์ทได้ในชุดสูตรเพราะว่ามันมีการอัปเกรดด้วยใช่ไหมใช่ครับเฮ้เดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ก่อนเลยก่อนอื่นนะต้องขอบคุณน้องๆจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดน้องๆไม่พิมพ์กันนี่ก็อาจจะแบบเอ้ยไม่มีกำลังใจในการเล่นเลยอะไรเงี้ยไม่มีกำลังอะไรก็ปัญหาที่เกิดก็คือปัญหาไมค์ช็อตใช่ไหมแล้วก็ตอนแรกว่าจะเพิ่มผู้เล่นมา1คนก็เป็นไอหวานนะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าจะติดที่ว่าเข้าตัวเกมไม่ได้ก็เลยต้องทำตัวเกมให้ใหม่แต่ว่าต้องรอก่อนเลยแคสกับพี่2คนมาเริ่มเลยพี่เอาแล้วนะโอเคเอาเลยเอาอะไรพี่เอาอะไรทำมอสดิดูอ๋อโอเคแล้วไป ผมก็พยายามพูดดังๆให้ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้เพื่อที่จะให้แบบว่าเสียงเนี่ยไม่มันเข้าไปในคลิปนะครับมาซอมบี้ก็เยอะเหลือเกินเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราก็จะสร้างอะไรที่แบบเป็นเหมือนกับบอดี้การ์ดที่อยู่รอบบ้านเราแบบเวลามีตัวอะไรเข้ามาแล้วก็มันก็จะโดนฆ่าทิ้งอะไรเงี้ยตอนนี้ยังเป็นปัจจุบันอยู่นะยังไม่อยู่ในอนาคตนะโอ้ออกไม่ได้ออกไม่ได้เฮ้ยไม่ออกไม่ได้อะเฮ้ยเออนะแสงมันตัวใหญ่แล้วมันก็ตัวเล็กนี่หว่าเอาข้างๆมันออกได้แต่อันนี้มันออกไม่ได้เอ้ยออกโอเคพี่บีครับพี่บีครับครับผมพี่บีทำอะไรอยู่ครับกำลังคราฟอยู่ครับพูดพอจังเลยนะพี่นะกำลังคราฟคราฟไม่บอกเลยทำอะไรบอกกันด้วยสิหนี่ก็เป็นแรมโซนแรมนะเป็นโคมไฟที่เอาไว้ตกแต่งบ้านนะนี่ปักไว้รอบบ้านเลยมาอย่างแรกมาดูมามันจะได้อะไรนะพี่อะไรนะเมื่อกี้พี่พูดอะไรนะมาดูอ๋อมาดูFrog Hammer มันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องใช้ไม้สติ๊กอย่างนี้แล้วถ้าผมทำอย่างนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ด้วยต้องทำอย่างนี้เท่านั้นนะฮะมุมซ้ายเฉียงมันจะเป็นค้อนเหมือนกับเป็นค้อนอัปเกรดอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วไงต่อเอากี่อันเนี่ยอันเดียวนะโอเคงั้นเคลียร์ไปพี่คิดไปแล้วโอเคเน้นในคอร์ดเอ้ยแล้วพี่ทำอะไรต่อเนี่ยเอาค้อนมาใส่ยูดอ๋อค้อนอันนี้คือเราเหมือนกับการเอามาใช้แต่ว่าเราเอาไปคราฟรวมกันที่นั้นมันใช้ได้80ครั้งใช่ Frog Hammer ก็เอามาไปมันก็จะได้ Iron Plate มาเหมือนเป็นอะไรวะอ่ะพี่กดเลยต่อนะใช้กี่อันเนี่ยยูดไปแล้ว2อันทีนี้ใช้3อันนะครับเพื่อมาทำกันไกลกันไกลเอาไว้ตัดชุดเหรอใช่แล้วคัตเตอร์กันไกลรุ่นไหนวะเนี่ยเหมือนครีมเลยอ๋อโอเคครับไอรอนแพร3อันแล้วก็ไอรอนข้างล่างโอเคเสียงอะไรวะต่อไปอ่าฮะต่อไปไหนอะไม่ธรรมดาเออเฮ้ยไม่ธรรมดาไอ้เราก็ต้องเอาแล้วคอปเปอร์อยู่ไหนคอปเปอร์แร่ส้มเหรออ่าคอปเปอร์มีคอปเปอร์มีอยู่นะเอากี่ก้อนอ่ะอ๋อได้ละเฮ้ยคอปเปอร์อินก็อตอ๋อคอปเปอร์โอเอามาตีให้เป็นคอปเปอร์แพรดโอเคกี่อันนะพี่ตีเต็มที่เลย6อันครับเอ้ยแล้วไอ้แฮมเมอร์แฮมเมอร์ก็อยู่ที่พี่อ่ะอ่ะ
ต่อไปเราจะต้องใช้รับเบอร์นี่แหละที่พี่บอกต้องให้หารับเบอร์ต้นรับเบอร์เหรอครับผมต้นรับเบอร์ที่เอามาเผาใช่ไหมอันเนี้ยใช่แล้วอ่ะนะเราต่อไปเราใช้ copper plat ที่เราคราฟจาก forehammer มาเนี่ยแล้วก็เอากรรไกรวางกลางเพื่อที่จะตัดมันเหรอครับตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆอืมโอเคได้2อันก็รวมไปแล้ว32อันกดเลยพี่กรรไกรนี้ใช้ได้60ครั้งเหรอพี่จะเอากี่อันเนี่ยก็เอาที่พอที่2คนทำได้อ๋อก็คือ1อันเนี่ยจะได้ไอ้เมื่อกี้2อันแล้วอะไรอีกแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวพี่มึงนะเข็มขัดแล้วเนี่ยแล้วนะไม่ใช่เข็มขัดครับเป็นสายไฟอ๋อรับเบอร์บาร์รับเบอร์บาร์นี่คือเอาต้นรับเบอร์มาเผาใช่ไหมหรือว่าตีตกจากต้นรับเบอร์เลยต้องเอารับเบอร์ธรรมดาไปเผาก่อนมันจะได้เป็นรับเบอร์บาร์มาแล้วก็มาผสมกับไอเนี่ยที่เราทำเมื่อกี้ปุ๊บจะได้เป็นคอปเปอร์เคเบิลมาเป็นอ๋อเคเบิลโอเคเข้าใจละอ่ะกดเลยพี่กี่อันเนี่ย2 3 4 5 5อัน6อัน7อัน8อัน9อัน10อันแล้วพี่ไม่กดชิปไปเลยผมก็นั่งนับไปเหอะผมก็นั่งนับอยู่นั่นแหละแล้วพี่ก็ไม่กดชิปโอเคต้องให้ไหวไอ้นี่ก่อนอย่างเกียนตายแล้วเดี๋ยวนะก็ดูหน่อยอ่ะผมก็ทำไอ้นั่นน่ะเหมือนเดิมเป็นไอรอนเพจนะครับอืมโอเคกี่อันว่าไปอ่ะต่อไปแล้วก็ลืมจำงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวผมไปเอาไม้มาเผาก่อนนะตะกู้อย่าพึ่งแอบพุ่งอืมพาร์ทหน้านี่เดี๋ยวมีน้องมาน้องไอหวานมันมาช่วยเนี่ยก็คิดเอ้ยเดี๋ยวไฟมันเลยตกก็คิดว่าน่าจะเล่นไวขึ้นนะเพราะว่ามีตัวช่วยตัวช่วยก็คิดว่าน่าจะถ้าเกิดว่ามันไม่ผิดพลาดอะไรนะครับเสียงโอเคไหมเสียงได้ยินไหมพี่ได้ยินปกติไหมปกติครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไม้ใส่ก่อนจะใส่หมดพี่ขอช้าหน่อยโอเคมาต่อไปเอ้ยเดี๋ยวโอ้มันจะอะไรเนี่ยมันคืออะไรเอาเคเบิลมาล้อมรอบเหรออืมแล้วก็เรสโซแล้วก็เป็นไอรอนแพดเป็นจะกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์คือคัตคืออะไรเหมือนชิป Microsoft เหรอเซอร์กริตอืมโอเคหน้าตาก็อย่างงี้จัดไปกดแล้วก็เคลียร์ดูยังไม่เสร็จอืมแฮมเมอร์ทำเหมือนเดิมนะครับอินกี่อันเนี่ย2 อันเดี๋ยวต้องมารวมกันอีกทีอ่ะโอ้เราต้องใช้อีกอืมโอเคก็คือเราคราฟ2อันเพราะว่าเราจะใส่2คนใช่ไหมไม่ใช่คนเดียวครับไม่ใช่ โอ้โหวิใช้เยอะเหมือนกันเนี่ยดีนะเราเอาไมนิ่งเราไปขุดอ่ะไปขุดหาพวกชิ้นส่วนที่ต้องใช้อ่ะพูดถึงแล้วแต่กลับไปไม่ได้ตั้งโปรแกรมให้ไมนิ่งเลยอ่ะเสร็จแล้วเย้เป็น power armor helmet เป็นหมวกนะครับที่มี energy มีพลังงานด้วยโอเคผมกดอ้าวกดไม่ได้เดี๋ยวกดดิโอเคกดได้ละอ่ะแปลงร่างไปปกติโอเคปกติครับไอ้ย่ะกด F5 ดูดิเย้เด้แม่งยางรอโคตรเด้อ่ะไม่เหมือนอวกาศอยู่ในอวกาศอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะพี่มีอีกปะกด L กด L เอ้ย L ไงต่ออ๋อเป็นสีได้เหรอเดี๋ยวแล้วกดหัวเป็นสีตรงไหนเนี่ยกด L ดูแล้วก็กดบนหัวมันกดไอ้ตู้เดี๋ยวนะกด L ดูแล้วกดที่หัวอืมกดที่หัวกดแล้วไงต่ออ่ามันจะมีปรับปรุงได้อะเดี๋ยวนะกด L เมื่อกี้กดแล้วมันขึ้นแล้วไงต่อก็มันจะมีที่ปรับปรุงอะคือไอ้ข้างล่างอะล่างสุดอะช่องล่างสุดอะเฮ้ยหมวกหายอะห
อ้าวทำไมผมไม่ใส่หมวกแล้วล่ะอ่ะงั้นเอาหมวกมาให้พี่หน่อยดิเฮ้ยกลายเป็นเงี้ยเดี๋ยวกดตัว E ดิกดตัว E อ่ะเอาหมวกออกมาดิอ่ะออกมาละไหนอ่ะอ่ะเอาโยนมาให้พี่เลยเฮ้ยทำไมหน้าพี่ทำไม่ดูอ๋อมันใส่แว่นนี่หว่าโอเคไอ้หมาเฮ้ยเราเปลี่ยนหมวกบ้างดีกว่าจะได้ละลอหน่อยเอ้ยหมวกได้ละลอบ้างนะดูจากสภาพแล้วไม่มีเลยมีแต่หมวกน่ารักทั้งนั้นเลยหมวกไหนดีว่าหมวกเนี้ยหล่อแต่ละขวานจามหัวเอ้ยพี่เป็นอะไรอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเอ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยอยากได้อ่ะอยากได้ไม่ให้โอเคได้หมวกละเป็นไงต่อก็เราก็ต้องเอาไปทำต่อคือรูปแบบสีจะเปลี่ยนได้นะครับเราก็สามารถเลือกได้อืมเอาสีอะไรอืมอย่างนี้นี่เองเยโดรโอดิโอ5บาทเยเดสุดยอดเลยบอกตรงว่าบอกว่านี่แม่งสุดยอดเลยนะอ๋อพี่ต้องเอาไปใส่ไว้ในช่องที่2เหรอครับผมเอาไปใส่ช่องแรกอ่ะพี่ปรับแต่งให้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะใส่ไปปรับแต่งอะไรอ่ะก็ใส่ไว้ดิแต่มันยังใช้อะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เกาะธรรมดาอ๋อเดี๋ยวผมปรับแต่งนิดนึงนี่อันนี้แค่สร้างมันนะครับยังไม่ได้ยังไม่ให้บริไฟหัวแดงไม่บริไฟเดี๋ยวแล้วผมเปลี่ยนอะไรผมมันเป็นสีเดียวหมดเลยอ่ะไม่รู้นี่มันต้องสีนี้อ่าต้องสีฟ้าผมต้องสีฟ้าจะมันตลกไงมั้งนั่นที่นี้จะสร้างให้คุณไว้ก่อนนะครับแล้วผมค่อยใช้ทีหลังอ่าฮะก็คงอีกนานนะสำหรับผมนานเหรอทำก็ได้นี่ทำอะไรก็ได้นี่ไม่เป็นไรครับผมสร้างให้คุณครับพูดอย่างนี้ผมเศร้านะเบ้ทำไมอ่ะเบ้ไม่คุ้นใจกรรมมันปรับแต่งอย่างนี้เหรอแล้วมันตั้งค่าอะไรเนี่ยมันมีตั้งค่ามันมีให้กดรูปเกาะมีสองแบบอ่ะลับเปอร์หมดเปล่าเฮ้ยอะเฮ้ยแต่หน้ากากม่วงไม่สวยแล้วผมไม่เอาม่วงอะผมชอบสีฟ้ารับเบอร์หมดอ้าวโอเคได้หมดแล้วรับเบอร์หมดเหรอเดี๋ยวพี่เอาไปหายกันแหละผมเดินไปช่วยชุดสูตรนี่มีชุดเดียวใช่ปะมีชุดนี้ชุดเดียวใช่ไหมครับก็ชุดนี้ดีสุดแล้วทำไมผมวิ่งช้าจังวะก็คือมันแต่ว่าไอชุดในชุดเดียวนี่คือเราสามารถไปอัปเกรดได้เรื่อยๆใช่ไหมก็คุณก็แปลงหน้าสิครับแม่จะวิ่งทำไมก็ผมมีหมวกอยู่อะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่หล่อโอ้โอเคถอดออกก็ได้ครับมันหนักอ้าวเหรอเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวครับมันเป็นเหล็กก็ว่าทำไมเดินช้าจังวะบินก็ช้าปะเนี่ยบินไม่ช้าเดี๋ยวถอดออกก่อนถ้ามันยังไม่โมดิฟายมันจะช้าอ้าวแล้วต้นรับเบอร์หายไปไหนไปเลยรู้สึกว่าพี่ตัดในครั้งนั้นผมว่าเราต้องปลูกสวนยางพาราซะแล้วมั้งเอารับเบอร์มาปลูกดิรับเบอร์อยู่ไหนอ่ะนั่นแหละอยู่ในนั้นแหละในกล่องมีไหมล่ะเฮ้ยศัตรูอยู่ในบ้านเป้าหมายท่านนายกาเรียบร้อยพี่ครับแล้วชุดมันสามารถพังได้ไหมไม่มีครับไอ้ยาโอ้โหชอบเลยครับทีเดียวแล้วใช้ตลอดชีพเลยโอ้รับเบอร์รู้สึกว่ารับเบอร์จะไม่มีเลยนะตัวรับเบอร์เนี่ยในกล่องไม่มีอ่ะพี่ไม่มีผมเคยตัวรับเบอร์ไปปลูกกันนะชัดเลยไม่มีตัวรับเบอร์ด้วยงั้นเราก็ต้องเข้าป่างั้นผมคราฟขวานก่อนพี่มีขวานเหลือสักอันไหมผมไม่ได้ผมไม่มีสักอันเลยเนี่ยอ๋อมี
ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมคราฟใหม่เอาไงคราฟใหม่เลยโอเคตอนนี้ผมก็ใช้เป็นของธรรมดาไปก่อนเพราะว่าของที่เคยคราฟมาแม่งเจ๊งหมดแล้วอ่ะได้เจ๊งหมดเขาทำหายไม่ก็วันนั้นผม AFK อยู่ไงแล้วอยู่ดีก็ตายแล้วอยู่ดีอ้าวเฮ้ยตายได้ไงวะแล้วของก็หายหมดตัวเลย I believe I can fly เลยขอเป็นไอรอนแล้วกันไม่ต้องแพงประหยัดหน่อย Let me fall Let me fall เหนื่อยปะดีอ่ะมีชุดเกาะใช้แล้วอ่ะเราไม่เฮ้ยเดี๋ยวต้องใช้เยอะพี่ต้องใช้ทั้งชุดเลยใช่ไหมเนี่ยครับตายแล้ว ประเด็นเลยคือหน้าระเบ้อแม่งนี่ประเด็นคือแค่ชิ้นเดียวเนี่ยครับอะไรเยอะแยะเมื่อกี้คือถ้าผมได้ชมอย่างเงี้ยคือแล้วอันเดียวเนี่ยแม่งคราฟแบบหลุดโลกอ่ะเฮ้ยผมไม่อยากทำให้นายเจ็บนั่นน่ะนึกตัวว่าผมไม่อยากทำร้ายใครนะดาบก็ไม่มีเอาที่ตัดหญ้าเนี่ยแหละตีแม่งเลยลงไปข้างล่างเลยพวกเอ้ยเจอซอมบี้ยักษ์ซอมบี้ยักษ์ด้วยโอเคพี่งั้นเหลือแยกกันตัดแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาไอ้นี่ไปด้วยเผื่อแบบต้นมันจะดรอปอะไรบ้างมันจะดรอปพวกต้นอ่อนให้เรามั่งได้แล้ว1ต้น1 2ต้นครับโอ้โหมันมาแล้วนะฮะจังหวะนี้นะครับโอ้โหเอาละฮะอะไรได้พี่ตกลงผมแม่งเล่น Minecraft ตัดต้นไม้หรือผมพากมวยวะพี่ เฮ้ยโอ้โหต้นไม้ก็สูงเหลือเกินต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องกลายเป็นครั้งคราวแล้วเราก็กลายเป็นคนแล้วเราก็บินเอาได้ใช่ไหมใช่แล้วชุดนาโนสูตรเนี่ยเอ้ยทุยชุดอะไรนะชุดสูตรชุดสูตรเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะมันทำอะไรได้บ้างอ่ะก็ทำอะไรได้บ้างติดตามนะครับติดตามเองฮะก็มันสามารถมองในที่มืดได้ก็คือมองในก็คือที่มีแสงสว่างได้ก็คือว่าชุดหนึ่งนี่มีความสามารถเยอะใช่ไหมใช่บินว่ายน้ำเดินเดินในพื้นที่ต่างระดับคือไม่ต้องกระโดดอ่ะเวลาพื้นที่ต่างระดับมันก็ขึ้นเลยเป็นเหมือนม้าอ๋อเจ๋งว่ะเฮ้ยงั้นอย่างนี้ผมต้องขยันหาต้นระเบ้อแล้วพี่ผมเป็นอาสาสมัครหาต้นระเบ้อรอแป๊บถ้าพวกเราได้ครบชุดนี่นะแต่ปัญหาคือมันกำลังวิธีการคราฟมันสูงมันใช้อุปกรณ์เยอะไม่เป็นไรพี่ผมยอมเสี่ยงรอแป๊บอย่าเข้าป่าเมจิกนะป่าเมจิกป่าไหนไม่รู้ผมเข้าไม่หมดอ่ะป่าม่วงมีป่าเดียวแหละอ๋อป่าที่มีตัวหนอนด้วยใช่ไหมไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้เห็นตัวหนอนหรือยังตัวหนอนที่ผมเกลียดที่สุดเลยนะฮะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือยังเกลียดมากแม่งหน้าถ้าไม่อยากเห็นอีกเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกอย่าเลยพี่ถือก็เห็นแก่ผมเถอะนะนิดนึงสักพักคนดูบอกพี่ผมอยากเห็นนะเฮ้ยพี่ผมเจอบ่อน้ำมันอีกแล้วอ่ะโหอย่าเอาบ่อน้ำมันกลับบ้านจริงๆเลยรวยแล้วชาติเนี้ยบ่อแม่งใหญ่มากอ่ะปะทุมีแบบระบบปะทุขึ้นมาด้วยนะบ่อน้ำมันอยากรวยทำไมอ่ะอุ้ยโอ้ยเซิร์ฟแหลกนี่หว่าผมลืมเอาดาบมาอ่ะแม่งเจอซอมบี้ก็ต้องกว่าจะฆ่าตายน่าจะคราฟดาบมาด้วยวะแล้วชุดนี้ถ้าคราฟเต็มรูปแบบจะไม่รับดาเมจใดจริงอ่ะอย่างเงี้ยไปสู้บอสสบายเลยดิจริงแล้วบอสก็ใช่ไงเด็กๆเลยดิงั้นอ่ะแต่ต้องอัพนานอยู่ใช่ไหมโอ้บอสมันมีทั้งระเบิดตุ้มๆตามๆงั้นเราต้องอัพเกรดนานเลยดินานยาวไกลซอมบี้ไปไหนแล้ววะกลัวดิกลัวดิฮะมันไม่ได้ง่ายมันง่ายๆดิแล้วมันได้ยากใช่ไหมพี่ได้ยากผมก็นึกว่ามันผมก็ว่างั้นแหละพี่มันได้ยากพี่
ต้อยคิดกันปวดมือแล้วเนี่ยปัญหาคือจะตายนั่นแหละตายแล้วของหายใช่ไหมใช่อะไรมันเดินวะนี่ไงอีกแล้วโอ้ยได้โปรดอย่าทำอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็ไปแล้วหรอกโอ้โหเจาะแยะจังเลยใครมาตัดต้นรับเบอร์นี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเป็นอะไรกันนักกันหนาวะฮะวะฮะครับวะครับฮะอะไรกันนักกันหนาวะชุดหนึ่งเนี่ยต้องใช้เซอร์กิตไอตัวเมื่อกี้นะครับที่ทำยิ่งเยอะเนี่ยต้องใช้ชุดละสองอันโอ้ยตายแล้วเบื่อว่ะยางละสองอันอ๋อคือแบบผมกลับบ้านก่อนดีกว่าอ้าวอ๋อบ้านในฟีดบีดในฟีดบีดนะครับเต่าถ้าคุณออกจากบ้านแล้วคุณจะเบื่อใช่เมื่อกี้ผมไม่มีดาบไงแล้วผมตีซอมบี้อ่ะแม่งมาเรื่อยๆอ่ะพี่พอตายปุ๊บแม่งมาพอตายปุ๊บแม่งมาไอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมเอาครับดาบแป๊บดาบต้องใช้สตริกผมขอเป็นดาบไดมอนด์ได้ไหมขอใช้ไดมอนด์สักสองก้อนได้ไหมได้จัดไปทำอะไรเอาไปฆ่าดิเอาดาบพี่ไปละฆ่ามันแล้วดิครับเดี๋ยวนะผมจะเอาอาหารนี่ไงเจอละเดี๋ยวเรามีไก่เยอะเมื่อไหร่เราจะไปฆ่าไก่กินจริงๆแล้วก็ไม่อยากฆ่าไก่หรอกนะเรามีต้นต้นข้าวอ่ะขนมปังเอามาทำเป็นขนมปังเพียบเลยเราก็ไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวาหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตเราอยู่รอดเราก็ต้องทำอ่ะ ผมว่าต้นร็อบเบอร์แถวนี้มันจะมีไหมเนี่ยไม่มีเว้ยไม่เป็นไรไปสุดขอบฟ้าไปพี่รอเดี๋ยวผมตัดไม่ให้นะเอาเยอะเลยใช่ไหมต้องใช้เยอะใช่ไหมโอเคจัดไปอย่าให้เสียระหว่างนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรกันดีนะครับพี่จะทำของต่อโอ้ยขาชาพี่ก็จะหาของไว้อ่ะเอ้าหาของไว้ทำไมอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันผมมีไว้ด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกัน โอ้ยขาชาโอ้ยเน็บกินโอ้ยแต่คุณหาของครบจริงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ขยับตัวไม่ได้เลยฮะตะคิวกินดิเขาเรียกว่าตะคิวกินไม่ใช่เน็บกินโอ้ยมันสุดยอดมากเลยฮะการที่โดนตะคิวกินหรืออะไรเนี่ยครบยังต้องงานแกนอ่ะพี่ไอ้ลูกไอ้ก้อนที่ไอ้รอรับเบอร์ใช่ไหมไม่ใช่เอาไม้ใช่ไหมผมได้รอรับเบอร์มา26อันเองอ่ะก็ผมไล่ตัดต้นไม้อย่างเดียววะไอ้ลำต้นอ่อนเดี๋ยวค่อยมาเอามันจะได้ไวๆหน่อยได้โปรดอย่าทำอย่างนั้นเลยต้นระเบอร์เนี่ยสังเกตได้ง่ายนะครับว่าใบไม้ของมันเนี่ยจะมีสีที่แตกต่างจากของอย่างอื่นมันจะมีสีที่แบบว่าดูกระจ่างอ่ะสดใสอ่ะจากที่ผมศึกษามาสังเกตดูนะแต่สีมันจะสดใสกว่าที่อื่นนะครับถ้าเกิดไปเจอปนๆอย่างเงี้ยเราสามารถดูมันได้ง่ายๆเลยเผื่อน้องๆคนไหนที่เล่นอยู่บอกโอ้เดี๋ยวก็ง่ายๆว่าเราสามารถมองหาจากที่สูงได้แล้วเราก็จะรู้ว่าต้นรับเบอร์มันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วบางทีเนี่ยต้นรับเบอร์มันก็จะมีแหล่งของมันด้วยไม่ใช่ว่ามันจะมาปนอย่างนี้อย่างเดียวนะฮะก็ต้องหากันอีกทีว่าอยู่ไหนรู้สึกว่าจะเจอพาร์ทก่อนๆนั่นแหละแต่ว่าลืมไปแล้วมันอยู่ตรงไหนเอามาแค่10สปริงก็พอแล้ว10สปริงเหรอผมพอดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วก็เอามาใส่เจอไอ้ต้นไอ้เนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่รอแป๊บ
ผมอยากได้แบบทีเดียวอ่ะไม่ต้องมาไปไปมาอีกอ่ะผมได้ยินเสียงซอมบี้ไฟไหม้ก็ให้มันปลูกเอาเฮ้ยบัดเดย์อยากได้ให้เอาเครื่องใส่เครื่องนี่ไปก็โอ้โหบาสโอเคโอเคตะคู่ตะคู่ไม่เป็นไรคลิปนี้เรายังมีเวลาอีกเยอะไม่เป็นไรพี่ก็นาโนสูตรเนี่ยคือเราต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆถูกไหมพี่ถูกแล้วชิ้นส่วนที่เราต้องจะอัปเกรดเนี่ยมันต้องทำยังไงอ่ะคือต้องล่าจากซอร์สด้วยหรือเปล่าหรือว่าหาจากธรรมชาติเอาก็มีหาจากธรรมชาติด้วยแล้วก็หาจากบอสด้วยแล้วก็เกินๆไว้นิดนึงก็ต้องไดมอนด์ก็ประมาณจะเยอะอยู่ไดมอนด์ด้วยเหรอโอ้งั้นไมนิ่งมีประโยชน์เลยตอนเนี้ยงั้นเดี๋ยวงั้นต้องจัดการเรื่องไมนิ่งซะหน่อยละอาหารเริ่มเต็มบ้านแล้วดีแต่พูดถึงว่าไดมอนด์นี่เราได้มาทั้งหมดกี่ก้อนหนึ่งวะ30กว่าก้อนเนี่ยมั้งตอนนี้ที่เรามีอยู่อ่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ30กว่าก้อนนี่ไม่พอใช่มั้ยอยากได้ลาพีดลาพีดในกล่องไอ้พี่เต็มเลย200กว่าอันน่ะมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะไม่พอ158ต้องใช้กี่อันต้องใช้สัก500หรองั้นต้องสงสัยพาร์ทนี้คงไม่เสร็จอ่ะป่าวไม่ใช่ลาพีดที่พี่พูดถึงนี่คือที่จะมาอัปเกรดผิดแง่ไงเวลาพอเราไปตีไดมอนด์เนี่ยมันจะได้บัฟพิเศษก็คือทำให้ตกไดมอนด์มากขึ้นเป็นของมันอยู่แล้วใช่ไหมใช่โอเคโอเคผมเจอบ่อน้ำมันอีกแล้วโอ้ต้นไม้เขียวๆนี่คือต้นไม้อะไรวะเรื่องน้ำมันที่ผมยังไม่รู้จริงๆว่ามันต้องเอาไปใช้ยังไงเดี๋ยวค่อยศึกษาดีๆต้นอะไรต้นแดงแป๊ดเลย Red Stain Leaf แต่ว่าลำต้นก็เป็น Oak Wood แต่ว่าสีใบไม้เนี่ยแม่งแปลกๆโอ้เราเพิ่งเคยเจอแถบน้ำแข็งนั่นเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวขอบอกก่อนอ่ะเคยเห็นต้นที่มันเป็นสีสีมากเห็นสีแดงสีอะไรพวกเนี้ยเต็มเลยสปริงมันอะสามารถเอาไปทำเป็นสีได้นะเอามาทำเป็นสีก็หมายถึงเอาวูมาทำสีอะไรเงี้ยเหรอใช่แล้วครับเอาสามารถเอาสปริงไปผสมกับวูได้อ๋อเออจะได้เป็นสีนั้นมันทำให้ดูง่ายขึ้นนะผมว่าเดี๋ยวนะเฟรมเรทตกโอ้ยมันเจเนเรตแมปขึ้นมาเรื่อยนี่หว่าตอนนี้ถ้าเกิดเฟรมเรทตกต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเจเนเรตแมปขึ้นมาเพราะว่าแมปตรงนี้เรายังไม่เคยมาเฮ้ยผมเจอเนี่ยพี่พลายอะทาซานบอกว่าทาซานอ่ะที่มันเป็นตัวเขียวๆอ่ะเขียวๆที่อยู่ตามป่าดีใจโหมันยืนทำอะไรไม่ได้มันยืนอยู่6ตัวได้มั้งเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยอ่ะกรรมน่าจะมีประโยชน์บ้างนะไอ้ตัวพวกเนี้ยพี่ไม่รู้เหมือนกันต้องหาคนเล่นพี่ครับผมเจอป่าทึบป่าเขียวปี๋เลยเขียวแบบปี๋เลยอ่ะแล้วก็เจอหมู่บ้าน NPC ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวขอเช็คหมู่บ้านมีซีตรงนี้ก่อนแล้วนะไหนๆก็แวะมาละแล้วทำไมบ้านหมู่บ้านมีซีมันสร้างยกสูงอยู่มันจะเข้าบ้านยังไงวะเนี่ยมันบั๊กนะครับโอ้ในนี้มีอะไรบ้างโอ้ my god ใช้ได้อยู่ขโมยกลับบ้านเลยเดี๋ยวตีกล่องกลับบ้านไปด้วยงกมีอะไรไหมในเฟอร์นั้นไม่มีอะไรแลกอะไรได้บ้างเนี่ยฮะตัวนี้ล่ะเอาข้าวมาแลกเอมเมอรัลด์ได้โหยพี่หมู่บ้านมีซีใหญ่มากอะอะไรอะมีอะไรบ้างมี NPC อยู่เป็น10ตัวเลยเฮ้ยพี่ผมเจออะไรอะเล็กเทิร์นอะมันเป็นสัญลักษณ์แปลกๆอะใช่เอามาด้วยสีม่วงมันเป็นโอ๊ควูดบล็อกมันเป็นเพลกอะอะไรไม่รู้เอ้ยแล้วมันมีที่ใส่ชั้นหนังสือด้วยโดโดดีโดดีโดดีโดโดดีโดดีโดกลับเอากลับบ้านไม่มีที่บ้านเอากลับบ้านขอบคุณนะ NPC เดี๋ยว NPC บอกมึงเอากูไปทำไม
เดี๋ยววิ่งดูในบ้านแป๊บเว้ย NPC เยอะดีอ่ะดูไม่เหงาอ่ะไม่เหงาอ่ะแต่ถ้าเล่นจริงๆเสียงออดแอดแอดอะไรมันไม่รู้ลำคาญใช่ไหมเอออย่าทำโอ้ยแฟนไม่ตกอย่าทำยังนะโอ้ยบ้านหลังนี้แบบไปไกลมากก็ไม่ดีนะถ้าไม่มีพี่อ่ะเดี๋ยวก็กลับแล้วพี่แป๊บนึงนี่พูดจริงๆนะครับอันนี้พูดเลยเพราะว่าแมปใน Minecraft เนี่ยมันจะมีเป็นออร่านะครับออร่าคืออะไรใครมันเป็นออร่าแล้วมันไม่รู้ว่ามันเป็นสีขาวๆใสๆมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าถ้าเข้าไปใกล้มันน่ะมันจะดูดเข้าไปพี่ผมเจอป่าทึบอะแบบเขียวปี่เลยอะเยอะมากอะที่นี่มันต้องมีอะไรดิแล้วคนที่โดนมันดูดเข้าไปจะไม่สามารถออกมาได้นะครับอ้าวแล้วทำไงก็ตายเหรอก็ตายอย่างเดียวอ้าวจริงเดี๋ยวแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ดิงั้นอ่ะคือโดนดูดไปอ่ะของทุกอย่างที่อยู่ในตัวจะหายไปกับมันด้วยอ้าวแล้วเราจะออกมายังไงอย่างนั้นอ่ะก็คือต้องตายแล้วมาเกิดแบบที่เดิมอ๋อแล้วมันดูดเราไปที่ไหนมันไปดูดไปมั่วใช่ไหมโอ้ยแสดงว่าอุ้ยแม่งเหมือนชีวิตจริงเลยว่ะพี่แบบถ้าเกิดเราไปที่ที่เราไม่รู้แล้วเราแบบไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้อันตรายต่อเราได้ใช่ไงขนาดชุดนาโนสูตรยังวิ่งออกมาไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าชุดนาโนสูตรวิ่งไวขนาดไหนโอ้ยพี่แม่งเหมือนชีวิตแบบหนังผจญภัยอ่ะพี่อินดีน่าโจนอะไรมาเนี่ยพี่เข้าใจปะให้เหมือนอย่างนั้นเลยอะความรู้สึกอะลี้ลับสิ่งลี้ลับเยอะมากฟิตบิทคุณกลับบ้านมาเถอะโอเคผมใกล้ละใกล้ถึงเวลากลับบ้านละโอ้ยทำไมเฟรมเรทตกวะพี่ผมประจนภัยนิดนึงสิโอ้โหนิดเดียวเองขอให้ตายขอให้มองลุ้นจะไม่หมวกมันมีอันเดียวน้องๆเขาอยากให้ผมมาจนภัยพี่นิดนึงพี่ใจร้อนนะโอ้เดี๋ยวพาร์ทที่ต่อสู้กับบอสเดี๋ยวพี่จะให้ไวไป ไม่ดีมั้งเรามาด้วยกันพี่เราลงเรือลำเดียวแล้วต้องช่วยกันหลุดเข่าวงกดพี่เซโนเซบายเลยจริงๆเอาพี่แล้วอย่างนั้นถ้าเกิดเราหลุดเข้าไปในหลุมเราเกมหมดออกมาได้ปะไม่ได้มันก็เข้าไปอะไรแต่ว่าตอนออกตายอย่างเดียวอะไรวะต้องระวังอ่ะมันจะเป็นใสอ่ะสังเกตง่ายๆคือพื้นที่บริเวณรอบแถวนั้นน่ะมันจะถูกตัดไปหมดก็สังเกตอย่างนึงโอ้สังเกตคือไม่อุ้ยฮะสังเกตคือมันจะเป็นออร่าสีขาวแล้วมันจะพื้นที่ฐานนั้นจะถูกดูดเป็นหลุมโอ้ยเหมือนแบบเหมือนสิ่งนี้แล้วพี่แบบถ้าเกิดใครไปค้นพบอะไรเงี้ยไม่เดี๋ยวผมต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบมันให้ได้ค้นพบมันแล้วผมก็เดี๋ยวพี่จะให้ไว้ลองไม่นี่ไม่ลองนี่ค้นพบมันเฉยแล้วก็แบบถ่ายรูปไว้ดูอะไรยังไงจริงๆเนี่ยฟีดิบิผมว่าเอาไปทำเป็นหนังแม่งคงจะเจ๋งน่าดูอ่ะโอ้ผมเจอฟลูอะไรเนี่ยอรูบิเดียมอ๋ออรูบิเดียมกาเวลสนใจป่ะพี่อรูบิเดียมกาเวลเนี่ยถ้าเจอคอปเปอร์ขุดมาเลยคอปเปอร์ต้องใช้เหมือนกันเหรอเยอะกรรมมันก็ต้องหาแร่คอปเปอร์ดิงั้นน่ะน่าจะโอ้ได้ตอนนี้ผมคิดว่าของผมเต็มแล้วผมกลับบ้านดีกว่ากลับมาเลยมันจะคับต่อโอ้ยฟ้าจะมืดแล้วเอ้ยผมเจอประตูเนเธอร์ด้วยแหละอ๋อประตูนี้ที่มันใกล้บ้านเรานี่ว่ะเอ้ยพี่ให้ผมตีประตูเนเธอร์ออกปะจะตีไม่ตีเหรอโอ้ยเฟรมเลยตกอ่ะอย่าตกติดพี่น้องครับตะวันลับขอบฟ้าเทเลทับบี้บอกลา หนึ่งบายบายโพอะไรล่ะพี่คนละเรื่องเดียวกันโอเคผมกำลังกลับบ้านละถึงบ้านละ
ผมไปทัวร์มาทัวร์นาเมนต์เดี๋ยวผมเอาร็อบเบอร์ไปปลูกไว้ในนี้แล้วกันนะเอาไปใส่ไว้เลยเอาพี่ใส่ไว้แล้วเนี่ยร็อบเบอร์ครับปลูกไปแล้วพี่ผมอยากให้พี่ดูสิ่งนี้มากเลยอ่ะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวพัดหน้าเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวเก็บของอินฟอร์นอลอ๋อพี่อยู่ไหนอยู่ในบ้านละอยากให้พี่ดูเจ้าสิ่งนี้มากเลยมันคืออะไรวะเอากระดาษไปแล้วก็มีชั้นเล็กเทิร์นเป็นชั้นวางของเดี๋ยวผมมาวางตกแต่งที่บ้านแป๊บนึงมันเริ่มโตแล้วนะครับมันเป็นเล็กเทิร์นเหมือนเป็นที่กรอบใส่ของอะไรเงี้ยผมใส่นาโนไปไว้ได้ปะวะไหนเล็กเทิร์นไหนดูหน่อยดิอ๋อใส่นาโนไม่ได้เนี่ยก็เนี่ยเหรอวะใช่เจอมาจากใบเมทีเนี่ยอันเนี้ยคือที่มันเอาไว้เปิดอีกโลกครับอะไรนะอันเนี้ยที่มันเอาไว้เปิดโลกนึงเปิดอีกโลกนึงครับเป็นโลกที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองครับไอใบแผ่นเนี้ยนะครับผมเฮ้ยเปิดยังไงอ่ะหมายถึงอะไรผมไม่เข้าใจอ่ะเปิดโลกนี่หมายถึงก็เหมือนสร้างเนเธอร์ขึ้นมาใหม่อ่ะแต่ว่าเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้โลกนั้นเป็นโลกยังไงบ้างให้ไม่มีฝนให้ไม่มีดินให้ไม่มีน้ำเฮ้ยจริงดิจริงใช้กี่อันอ่ะกี่อันจริงกี่อันก็ได้เหรอมาเดี๋ยวผมไปเติมฐานก่อนนึงเติมเลยโอเคนะครับระหว่างที่ไว้ไม่อยู่ผมจะคราฟต่อเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นหลอกลวงกันเธอนั้นจะได้อะไรหากเธอมีเขาอยู่เต็มหัวหัวอะไรไม่รู้มาสิ่งที่เธอทำมันรุนแรงเดี๋ยวกีตาร์แป๊บเดี๋ยวกีตาร์แป๊บโอเคมาเริ่มกันต่อครับมาไหนพี่โชว์ให้ผมดูอ๋อเหมือนเดิมใช่ไหมแฮมเมอร์โฟร์แฮมเมอร์เหมือนเดิมนะอ่ะต่อไปนะอ่าฮะต่อไปนะเฮ้ต่อไปนะอ่าฮะอันนี้ก็ของเดิมๆครับเป็นเคเบิลเดิมๆเลยไม่มีอะไรโอเคเบิลวางแล้วก็จะได้เป็นตัวชิปเซอร์กิตมาเป็นเอ็กทรอนิกส์เซอร์กิตมาโอเคจัดไปอย่าให้เสียระเบิดหมดอัดจะจริงเด้พอมั้งพอมั้งพี่อย่าพอมั้งดิผมไม่มั่นใจกับคำว่าพอมั้งอ่ะเสร็จแล้วเย้เด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 ้แป๊บแป๊บแป๊บก็คือเป็นชุดใช่ไหมชุดอันนี้คือเป็นเสื้อใช่ไหมก็คือครับดูจากง่ายๆเลยว่าเราใช้วิธีการคราฟเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนจาก2ช่องเนี้ยคือเปลี่ยนจากไอรอนเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิต2ฝั่งโอเคผมกดนะปั๊บอ้าวเดี๋ยวใหม่โอเคใส่โอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนร่างแป๊บอ้าวพี่ตีจกไหมอ่ะออกไปข้างนอกพี่โอ้พี่ออกประตูไปผมสร้างประตูได้ไหมวะเนี่ยเย้โอ้ my god หุ่นยนต์เหรอพี่ไททันฟอร์มวะเนี่ย เป็นไงเฮ้ยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะพอผมกดตัว L ผมคลิกที่ชุดปุ๊บชุดแม่งหายตอนที่ผมใส่อ๋อนี่ไงได้ละพี่ไอรอนแมนไหนไม่มีปีกด้วยเยสอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อมันสามารถเอาออกได้เหรอตกแต่งได้เหรอครับเดี๋ยวนะถ้านี้ไม่ใส่ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
อันนี้ไม่ใส่ก็จะเป็นชุดเดี๋ยวนะอันนี้ไม่เอาอ่ะอ๋อมันปีกข้างปีกข้างอุ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้เป็นอะไรวะอันนี้อะไรชุดตรงกลางอุ้ยใส่ดิเท่อืมต้องใส่เต็มยศอันนี้มันมีนี่ด้วยโอ้พี่ดูตัวผมดิแม่งมีเจ็ตแพคข้างหลังด้วยเฮ้ยเจ๋งอ่ะพี่เจ๋งอ่ะบอกตรงเลยผมชอบมากบอกแล้วพี่บอกแล้วตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าชุดนารุสุดมันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากมือแม่งสุดติ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนมันเปลี่ยนสีได้ปะเนี่ยผมก็เปลี่ยนสีแล้วมันเอ้าลองเปลี่ยนดีคือมันกดทีเดียวแล้วมันเปลี่ยนให้หมดเลยอ่ะพี่ดาเมจขึ้นป่ะดูดิขึ้นพี่คือมันมีให้เลือกแค่2สีเท่านั้นเหรอลองเลื่อนดูดีๆพี่ยังไม่มั่นใจว่ามันจะมาภาพยังไงแต่พี่ใช้สีขาวตลอดเวลาอ๋อนะผมว่าสีฟ้าพี่ทำอะไรมองสีฟ้าแป๊บประมาณนี้แล้วเราใช้สีฟ้าตรงนี้ทำเหมือนเดิมนะครับแต่สกิลต่ออันนั้นนะอันนั้นพี่เองนะพี่ดูชุดผมดิแหละไม่ทีเป็นไงเริ่มสวยยังไม่ทีอ้าวเดี๋ยวนะผมโชว์แป๊บเดี๋ยวก่อนอ๋อมันพลิกได้นี่หว่านี่ไงอ๋อไปกันเดี๋ยวเชสเฮ้ยนี่ไม่นี่สีธรรมดาอ๋อนี่สีฟ้าอันนี้ไม่เอาแฟนคลับไปมาทำไมวะพี่ไม่กล้าเนาะนะไอ้เกี่ยวอ่ะพี่เย็ดโจ้เฮ้ยชอบอ่ะบอกตรงเลยผมชอบมากนี่พูดเลยนี่พูดเลยอันนี้สีฟ้านะฮะได้ๆๆหมดแล้วมันจะมีอันที่เป็นเหลี่ยมอ่ะเราจะเหลี่ยมออกได้ไหมได้อ่ะนะขอตกแต่งมันแป๊บนึงจำได้พี่ครับต่อถ้าเป็นอย่างนี้จะสวยป่ะวะนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ๋อมันเปลี่ยนกระจกหน้าไม่ได้เหรอกระจกอะไรวะกระจกแบบกระจกไอ้ที่เป็นกระจกหน้าเราอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้พี่ไม่น่าได้กรรมแบบนี้ไม่สวยเลยอ่ะปิดให้หมดเลยเหลือแค่นี้เดี๋ยวนะโอ้ my god สุดยอดมากโอ้กลมๆไม่เอาเหมือนเอาอะไรมาครอบเลยวะดูนี้สิอันนี้ก็เหลี่ยมเลยกลายเป็นเหลี่ยมไปเลยดูนี้สิเอ้ยมันแปลกๆไงไม่รู้ว่ะอ่ะต่อไปนะเสร็จแล้วพี่เพิ่งเอ้ยเริ่มสวยละอย่าเพิ่งเล่นได้ไหมสุดเนี่ยพี่ครับอะไรเฮ้ยได้แล้วพี่ได้แล้วโอเคต่อไหนอ๋อเราเป็นการชุดอะไรกางเกงก็โอ้โหก็สังเกตง่ายๆเลยอันนี้บอกทิกเลยที่ผมดูมาเป็น3ชุดละนะไอตัวอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตเนี่ยมันก็จะวางที่เดียวกันหมดเลยถูกไหมพี่ใช่ไหมวางที่เดียวกันหมดเลยโอเคมันก็วางเหมือนเดิมแต่เนี่ยโอเคจำไว้ว่าอิเล็กจะถ้าจะคราฟนะอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตจะอยู่ตรงนี้เป็นหลักโอเคผมกดนะครับอีกได้อีกแล้วดูสิโอ้โหของช่องใหม่ชอบอ่ะแต่ผมขอดูแป๊บนี่เป็นสนับเข่าใช่ไหมนี่เป็นอะไรอ่ะข้างหลังหรือข้างหน้าวะไม่เปลี่ยนด้วยนะ
อันนี้เดี๋ยวผมรอพี่บีครับอันต่อไปโคตรสบายเดี๋ยวเฮ้ยขาหายไปข้างเฮ้ยดูอย่างนี้คนขับคนขับไม่ได้ใส่อ่ะแค่อยากให้รู้เฮ้ยอ้าวพี่ผมมีของเล่นละอะไรอ่ะพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะเห็นชุดผมเดี๋ยวผมจะแต่งชุดใหม่นะพาร์ทหน้าเออพาร์ทหน้าผมแต่งชุดใหม่เสร็จแล้วรองเท้าจะครับเพี้ยนคนชาวบ้านหน่อยนะอะไรพี่ดูดิดูดิไหนดูดิอย่าปักตัวนั่นแหละไหนไหนไหนโอเคอ๋อพี่เป็นคนโหดเลยว่ะรองเท้านะครับก็จะคราฟแบบอ๋อคือเปลี่ยนกันนิดเดียวแค่เลื่อนแมงมุมแล้วล่ะคิดกันนะอืมเย็ดผมเป็นหุ่นยนต์แล้วครบนั้นครบละสุดๆเฮ้ยเท่อะบอกตรงว่าเท่มากอะเท่มากอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเท่มากอะแม่งยังหล่ออะชุดนี้เท่าไหร่พี่ชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับสองล้านครับอัจจะเงิบเรียบร้อยพี่ไปละไปเลย ผมมีไล่เลยนะ เอ้ยยามาต่อไปครับผมรอชิ้นต่อไปอยู่นะตอนเนี้ยยินดีผมได้ครบเต็มแล้วนี่ไงนี่คืออุปกรณ์ที่ยังเหลืออยู่กระเป๋าแล้วก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวผมดูกระเป๋าก่อนกระเป๋าสามารถใส่ได้ปะวะถ้าจำไม่ผิดผมเอากระเป๋าไว้ตรงนี้อ๋อไว้ที่กล่องที่บ้านนู่นเดี๋ยวค่อยไปเอาพี่ทำอะไรอยู่อ่ะไอ้บอกไอ้เท่ไว้ขอดูชุดหน่อยดิเอาชุดมาดูหน่อยไม่เอาไม่ให้โยนสักอันนึงไม่เอางกโยนเร็วเอามาชุดเลยพี่ไอ้เอามาชุดเดียวพอโอเคโอเคMinecraftนะครับมีMinecraft Free the Beat เป็นอะไรที่ทำให้ผมได้แปลกใจมากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่เล่นมานะ Minecraft Free the Beat เป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้มันมากมองตรง What the fuck อะไรพี่เอ็มบลอพี่ทำอะไรผมดูด้วยดิบลอเอ็มบลอเราไม่มีด้วยเอ็มเบลอเอ็มเบลออ๋อเขาเขียวนะเออไอผมเห็นหมู่บ้าน NPC อยู่อ่ะเดี๋ยวผมไปด่วนผมจำผมตอนที่ผมผ่านมาผมไม่รู้จะไปถูกป่ะนะที่ผมเจอมันมีให้แลกเอ็มเบลอด้วยมั้งงั้นพี่เอาชุดสูตรเก็บไว้ในครั้งใหญ่นะโอเคโอเคพี่มันบินช้าขึ้นป่ะเนี่ยถอดดิใช่ใส่อ่ะขอรอนั่นเหรอนั่นนะผมจำถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าบ้าน NPC อยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวขอหาแป๊บถ้าไม่งั้นเราก็ต้องไปหาหนังหายเอเมอรัลด์กันสักโอ้โหพี่เอเมอรัลด์นี่คือแม่งเล่นมายังไม่ได้สักเม็ดเลยอ่ะถ้าเราไปนั่งหาเนี่ยผมว่าตายสถานเดียวอ่ะเม็ดเดียวนั่นแหละพี่ผมเจอบ้าน NPC ละผมจะมาร์คจุดตรงนี้ไว้ยังไงอ่ะกด M แล้วกดคลิกขวาที่จุดนั้นNPC ได้ปะโอเคได้ละเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามันเอาแรกมันเอาไอ้มารอดได้ไหมอันนี้แอปเปิ้ลแลกได้แอปเปิ้ลไม่เอาอันนี้อ๋อแลกได้เพกไม่เอาอันนี้นี่ไงพี่เอาฟางข้าว19อันแลกเอเมอรัลด์ได้1เม็ดเฮ้ยจริงอ่ะใช่งั้นเอาไปแลกเลยเอามาแลกเลยนี่เราจะเอา MPT ตัวนี้กลับบ้านมั้ยหรือมันแลกได้จำกัดแล้วคุณจะเอากลับยังไงล่ะนั่นดิผมพามันบินกลับบ้านได้มั้ยไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมมาฟางข้าวมาแลกได้กันฟางข้าวเรามีเยอะเอ้ยโอ้พี่ผมเจอภูเขาลาวาพี่
ฮะผมเจอภูเขาลาวาสูงมากอ่ะภูเขาไฟอ่ะเนี่ยอันนะเหรอมันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมไปหาพี่เดี๋ยวผมพาพี่มาเดี๋ยวพี่สวยละอะไรอ่ะพี่มาร์คจุดที่บ้านหน่อยดิจุดที่บ้านหายอ่ะจะไว้พอจะไปอยู่ไหนอ่ะคือไม่เดี๋ยวพี่มาร์คก่อนเดี๋ยวผมกลับไปหาพี่แล้วพาพี่มามาร์คไม่ได้อ่ะคือใครมาร์คอ่ะคนเห็นไม่คือมันต้องใครคนนึงมาร์คเหรอเปล่าครับแมปไอ้แมปที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็นของบุคคลนะครับไม่สามารถใช้รวมกันได้โอเคพอจะกลับมาได้ไหมโอเคกลับมาแล้วพี่ถึงละพี่อยู่ไหนอยู่บ้านนี่ผมอยู่เนี่ยโอเคพี่เอาข้าวมั้ยยังมีแล้วยกมาให้หมดเลยนะตามผมมาครับภูเขาลาวานี่ทำอะไรได้พี่ภูเขาลาวาก็ตักเอาไว้ตักลาวานั่นแหละมันมีภูเขาแบบเหมือนพี่อยู่ตามเนี่ยภูเขาไฟเนี่ยอยู่ข้างหน้าผมเลยภูเขาไฟอ่ะไปหมู่บ้านในพีจีพอโอเคผมแปลกใจนิดนึงตื้อดื้อดื้อเจอละยกหมู่บ้านมันกลับไปไว้ที่บ้านเราได้ปะไปทั้งหมู่บ้านอ่ะผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวนี้มั้งเนี่ยตัวนี้พี่ตัวเนี้ยที่อยู่ใกล้ๆราชาหน่อยพี่เฮ้ยมีพระราชาด้วยเอ้ยนี่ก็แลกได้พี่ไก่14อันแลกได้ฮะอะไรนะไก่14อันแลกเอเมอรัลด์ได้เม็ดนึงไก่ดิบอ่ะไก่ดิบอ่ะเนื้อไก่อ่ะพี่เอาเอเมอรัลด์มาสัก4ก้อนใช่ไหมคือชุดหนึ่งใช้1ก้อนใช่ไหมครับผมก็เอาไป4ก้อนเลยก็ได้เย้ตัดข้าวที่บ้านไปกินดีกว่าไม่ได้แลกไม่ได้ละทำไมอ่ะได้กี่อันอ่ะมันห้ามแลกแล้วงงมันห้ามแลกแล้วครับเดี๋ยวพี่นึงผมลองแลกดูเอ้าตัวไหนวะเนี่ยห้ามแล้วอ่ะว่ะพี่มีนี่เวลาไก่ดิบอ่ะ14อันน่ะจะแลกพี่ได้เมล่องมากี่อันไม่มีไก่ดิบพี่ได้เมล่องมากี่อัน7อันโอ้ยพอแล้วล่ะไปพอกลับบ้านเอ้ยเดี๋ยวผมปลูกคืนให้เขาก่อนผมไปตัดต้นไม้บ้านเขาเอ้ยผมไปตัดฝั่งข้าวบ้านเขาภูเขาลาวานะครับพี่ NPC มันปลูกข้าวเองป่ะพี่เดบิทเนี่ยไม่ครับอ๋อเพราะผมเห็นมันข้าวไม่โตสักทีมันแสดงว่าต้องปลูกมานานแล้วมันน่าจะโตได้แล้วนะผมก็นึกว่า NPC ในฟีดเดบิทมันสร้างอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้บล็อกในภูเขาลาวาเนี่ยมันคือบล็อกอะไรเดี๋ยวดูแป๊บขุดเลยอะไรเดี๋ยวโอ้ยขุดไม่ได้ไม่มีที่ขุดคล้ายๆนี่ป่ะคล้ายๆออกซิเดียนป่ะครับเอามาทำอะไรได้บ้างอ่ะเอาทำสโตนเมลได้สโตนเมลไอ้นั่นอ่ะไอ้กำแพงบ้านอ่ะกำแพงบ้านอ๋อสโตนวอลเหรอนั่นแหละแค่นั้นนะเราก็สามารถเอามาคราฟโลกกันได้กลับไปบ้านเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเฮ้ยอยู่บ้านแล้วเนี่ยตอนนี้ผมรอให้พี่อัปเกรดชุดให้วันนี้จะอัปเกรดแค่พื้นฐานนะครับโอเคแต่ว่าพื้นฐานเท่านั้นวันนี้โอเคเอาเก่งมารอแป๊บนึงแล้วพี่ครับชุดของพี่ได้ยังอ่ะยังไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราจบคลิปแล้วเราไปนั่งหากันก็ได้ไม่เป็นไรนะเราเล่นกันถ้าได้มันก็ต้องได้ทั้งสองคนอิอิพี่อยู่ไหนเนี่ยกำลังไปผมไปเพาะพันธุ์สัตว์ก่อนเพาะพันธุ์ไก่ก่อนจะได้เอาไก่ไปแลกไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครต้นระเบิดยังปลูกมากนะท
ทำไมอ่ะเอาเลยนะพี่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีอ่ะ โอ้ไก่น้อยไก่น้อยคอยรักโอ้ยมีไก่ตัวนึงมีหมวกหมูอ่ะผมอยากฆ่ามันมากเลยหมวกโคตรน่ารักอ่ะพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฆ่าแน่นอนเดี๋ยวข้าขอให้เจ้าผลิตลูกให้ข้าก่อนแล้วกันไก่ใจเหรอพอแล้วเก็บไข่มาไข่มันเอาไปทำเป็นอาหารได้นะฮะไข่มีเยอะปลาให้หมดเลยแล้วมันก็จะหล่นใส่หัวคุณจะได้สักกี่ตัวเนี่ย899ตัวโอ้โหนับแล้วตัวเดียวเยอะมากผมเกรงว่าถ่านใกล้จะหมดแล้วผมไปอ้าวใช่สิอะไรนะพี่ชัดเลยครับชัดเลยอ๋อยังเอาไปใส่รอพี่ก่อนได้ไหมจะรีบหาเงินให้ใช้ไม่ได้บอไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้มาพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยไม่บอกโอ้ใจนี่เอามาครับรวมกัน Basic Machine Casting อ๋อโอเคเป็นบล็อกเอากี่บล็อกอะบล็อกเยอะอ่ะพี่กดเลยเดี๋ยวนี่คืออะไรเป็นโต๊ะเหรอโต๊ะอัปเกรดเหรอใช่ใช้เบสิกที่คราฟมาแล้วก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตแล้วก็เอมเมอรัลด์อ่ะพี่กลมมาเลยแล้วต้องตั้งป่ะเนี่ยตั้งไว้มือถือไว้อาจจะโหพี่หนักอะดิเยสเอาชุดเทลมาเดี๋ยวนี้อุ้ยเจ๋งอ่ะแม่งเหมือนเป็นหุ่นยนต์แบบเหมือนไฮเทคอ่ะยุคไฮเทคอ่ะพี่อยู่นี่ชุดอ่ะใช่มั้ยผมขอดวลนึงได้มั้ยได้มันจะทำยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะ energy install เฮ้ยมัน install ได้ด้วยอ่ะเย้แม่งมีให้กด install ด้วยเฮ้ยพี่แล้วมันมีแล้วเราสามารถ install ได้หมดเลยป่ะเนี่ยได้หมดครับผม install ทุกอันเลยนะไว้จะ install ได้ไงถ้าไว้ไม่มีของต้องมีของในการ install ด้วยครับกรรมก็ต้องใช้อะไรอ่ะต้องใช้อะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะเยสแม่งเหมือนไฮเทคยุคไฮเทคเลยฮะอันนี้ระหว่างนี้ก็รอวีพีแกไม่รู้เขาจะเอาอะไรให้เราบ้างของนี่ที่ต้องมีคือตามรูปมันใช่ไหมใช่พี่8อันครับผม basic planting basic planting บล็อกเหรอบล็อก basicแปดอันเอ้ยกี่อันไม่รู้ Diamond Planting Emergency Shield Hershit Oh my god Basic Battery โอ้อยากรู้แล้วมันเป็นยังไงอ่ะพี่เอาชุดผมไปเลยเอาหัวไปด้วยเฮ้ยเอาไว้เอาไปก่อนไม่อ่ะเอาไปก่อนแล้วกันกางเกงหายอ่ะขอพี่ขอ อ๋อโอเคจะอัพเกรดสักอย่างมันจะได้ไหมวะเนี่ยทำไมอ่ะเอาแค่อย่างเดียวเองเหรอ คือเครื่องนี้คือเป็นเครื่องที่อัพเกรดได้คือแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวใช่ไหมพี่ครับผมไม่มีเครื่องอื่นที่เหนือจากกว่านี้แล้วใช่ไหมไม่มีแล้วอ๋อที่แบบอัพเกรดระดับให้เครื่องมันดีขึ้นอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมแค่นี้ก็ทำไม่ได้ก็ไม่หมายถึงว่าอัพเกรดให้เครื่องมันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผม
โอเคงั้นสิ่งที่เราอัพเกรดมันก็มีแค่นี้ใช่ไหมไม่เยอะมากใช่แล้วเอ้ยมูฟเมนต์นี่ไงพาราชูตโอ้แล้วก็มีเป็นกีเดอร์ที่ห่อได้แล้วก็มีเจ็ตแพ็คสเปเชียลแอคทีฟคอมมูเลกอะไรเนี่ยต้องใช้อ๋อมันจะมีส่วนผสมที่บอกตรงอินสตอลให้อ่ะถูกป่ะพี่ใช่แล้วอยากให้ไว้ช่วยมากใช่มาผมช่วยอะไรมาอย่าต้องนี่พี่ทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยพี่บอกวิธีคราฟด้วยนะเนี่ยนี่คือไม่ถึงโกละก็คือเอาโกมาทุบนะครับโกเนี่ยทุบไปเป็นแผ่นโดยใช้ฮัมเมอร์ปอแฮมเมอร์เหมือนเดิมโอเคหลังจากทุบแล้วมันจะได้เป็นแผ่นแล้วก็เอาเป็นกรรไกรตัดเหมือนเดิมหลังจากที่ได้กรรไกรตัดแล้วมันจะได้เป็นขีดอันนี้พี่ตัดทำไมก็ได้เป็นขีดแบบว่าเหมือนไอ้ที่เอาอันนี้มาทำใช่ไหมไอ้รับเบอร์ถูกปะครับได้พี่ทุบให้ดูแหละนี่นะทุบแล้วนะทุบแล้วนะครับไหนกลับไปตัดใช่ป่ะเป็นเส้นฮะแบบนี้ทำให้มันเป็นสายไฟแบบนี้เป็นไวริงเป็นสายไฟโอเคตอนแรกที่เราทำของไอรัมมันจะกลายเป็นนี่อะไรนะอิเล็กทรอนิกเซอร์กิตนะฮะตอนนี้เป็นสายไฟแล้วก็เอาสายไฟมาวางกับเบสิกแมชชีนแคสติ้งก็คือที่เอาไอเหล็กไอนั่นมาวงแล้วก็เอาสายไฟวงรอบโอเคกดเลยพี่งั้นต่อโอเคทีนี้มันได้แค่4อันสี่อันเหรอเอา8อันครับพี่กดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องมาตีต่อคือสิ่งที่พี่ทำอยู่เมื่อกี้คือว่าเราใช้แค่กับชุดเดียวใช่ไหมแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมครับชิ้นเดียวตายแล้วอัปเกรดชิ้นเดียวเดี๋ยวรู้เลยผมได้ยินเสียงอะไรแว๊บๆของนอกกันแหละเสียงอะไรวะถ้ามีของชิ้นใหม่บอกด้วยเด้อระหว่างนี้เรารอพี่พีครับเดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นกันสำรวจชาวบ้านแล้วว่ามีอะไรอันตรายอยู่รอบบ้านเปล่าคุ้มกันพี่พีตอนนี้พีกำลังผสมยาอยู่ฮะอาจารย์ยาเยียร์เยียร์เยียร์ลัปเปอร์มีอยู่แล้วคอตตอนโอ้ยคอตตอนนี่คล้ายๆสำลีป่ะครับคล้ายๆสำลีโอ้ตื้อดื้อไอ้ดิไอติมข้างบ้านโหได้ยินแล้วนึกถึงตอนเด็กๆฮะไอติมได้กินแล้วนี่เราถ่ายมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหรอใช่ไว้เอาไอรอนไปเผาให้หน่อยได้เราถ่ายเอากี่เอาเยอะปะเผาให้หน่อยเยอะๆเลยโอเคผมเก็บไว้ในกล่องให้แล้วอ่ะมีไอรอนอยู่อ่ะเผาไปเผาอีกผมเผาไปแล้วรอให้มันเผาเสร็จพี่เอานี่ไปเอาอะไรไปเลยรับเบอร์ตรงนี้ก็รอก็อยากจะคราฟเร็วๆนะครับแต่มันเยอะมากเยอะมากโอมาเธอนะก็ไรแม่มาโอ้ยเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เราก็ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเป็นเซิร์ฟโวมอเตอร์แต่ว่าต้องมาดูก่อนว่าแต่ละชิ้นเนี่ยสร้างยังไงบ้างเดี๋ยวนะการที่จะสร้างไอโซลินเนี่ยอะไรเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าต้องใช้ไอสายไฟรอบแล้วก็ใช้เบสิกแมชชีนเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้ว
คือทั้งหมด8อันนะคุณคิดดูว่าต้องใช้เท่าไหร่นะแล้วต้องใช้ไอ้เบสิกแมชชีน4ก้อนเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่เยอะมากพอสมควรอันนี้คือการอัปเกรดของชิ้นเดียวถูกไหมพี่ใช่โอเคอ่ะพี่กดเลยเยอะมากอย่างละ4อันนี้เราก็จะมาดูกันครับต่อไปนะครับเราดูไม่ได้ให้ไว้จะให้ไว้ทำเองโอเคกดแรกกันเอามาทำไมเนี่ยแรกไงแรกพี่แรกโอ โอเคมาให้ผมอัปเกรดอะไรก่อนอ่ะกดไปแล้วก็กดที่กางเกงกดไปกดที่กางเกงนะอันแรกสุดอะอันแรกสุดไออาร์เมอร์เหรอตอบไม่ใช่เอางี้พี่เอานี้ไปดูเดี๋ยวเอาพี่อยู่ไหนวะเอาพี่อะไปดูเอ้ยได้ผิดพี่เอาอ้าวหายพี่อยู่ไหนไปอย่าพี่บอกแล้วกันเข้าที่มูฟเมนต์นะกางเกงอยู่พี่อ่ะเดี๋ยวพี่บอกดิพี่เข้าไปที่มูฟเมนต์แล้วครับดูอันแรกสุดอ่ะสปินอะไรเนี่ยไม่มีอ่ะต้องดูใหม่ที่มันเข้าตรงมูฟเมนต์อ่ะของกางเกงมูฟเมนต์แล้วเข้ามูฟเมนต์อันแรกใช่ไหมสปินแอสซิสใช่ไหมครับอ่ะกดไปกดปึ๊บอ่ะมันจะมีให้อินสตอลใช่ป่ะใช่อินสตอลก็อินสตอลแล้วอ่ะเดี๋ยวยังกดแล้วเอาไหมพี่โอเคเอาชุดไหมพี่อ่ะไปตั้งค่าใช่ไหมใช่แล้วพี่อ่ะไปตั้งค่าโอเคเดี๋ยวพี่ตั้งค่าเสร็จเดี๋ยวผมจะเอามาดูนะว่าพี่เขาตั้งค่ายังไงบ้างคือสิ่งพวกนั้นเราสามารถอัปเกรดไว้ในชุดเดียวกันหมดได้เลยใช่ไหมพี่ใช่แล้วโอ้เรายังใช้มันไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะมันต้องมีพลังงานก่อนแล้วพลังงานต้องเติมตลอดเวลาป่ะเนี่ยไม่ต้องต้องเอาหมดเอามันเวียนหมดด้วยเหรอนี่เย็ดโอเครอดูกันผมคิดว่าการเผาไอรอนน่าจะต้องใช้อีกเยอะเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปครับต่อไปอะไรอ่ะได้เวลาถลุงของแล้วยังไงอ่ะ I don't understand ฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจปลุกนะฮะปลุกนะนะฮะก็ต่อไปนะครับเราก็จะมาทำตัวแบตเตอรี่เดี๋ยวพี่ตอนนี้พี่ทำอะไรบ้างทำแบตเตอรี่ครับแล้วแบตเตอรี่นี่คือเราจะใช้ได้ตลอดใช่ไหมแต่เอาไปเติมพลังงานเท่านั้นครับต้องไปเติมพลังงานโอเคเดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่มันจะสร้างยังไงนะครับแบตเตอรี่พี่ใช้แบตไหนนะต้องมีแบตตินก่อนอ๋อเดี๋ยวพี่มันมีแบตเตอรี่ที่มันโอ้แล้วทุบแป๊บนึงครับพี่ดูตารางครับได้ยินเสียงรถหวอไหมได้ยินโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันมันมีแบตทั้งหมด3ระดับถูกไหมใช่พี่ครับอันแรกสุดโอเคนายพี่ครับใช่ไหมครับเดี๋ยวรอหนึ่งพี่เอาอะไรมาเนี่ยทินอินก็อดเอามาตีให้มันเป็นแผ่นบางๆอ่ะต่อเลยครับสี่อันสี่อันโอเคต่อไปเราก็จะไปสร้างแบตเตอรี่อ่ะเราก็ไปเอาไปตีครั้งเราก็ไปตีอีกครั้งนึงนะไหนตีอีกครั้งนึงไว้ครับดูอยู่ปะดูอยู่ตีนะเอามาตีเป็นตินไอเทมแคสติ้งอ๋อให้เป็น
เคเบิลโอเคหนึ่งอันเหรออ่ะดูโอเคไงต่อตัวกลางก็หลักๆเลยนี่แบตเตอรี่อ๋อใส่ไปเรดสโตนอ๋อมันเป็นรีแบตเตอรี่มันมีผมเห็นของชุดนะมันมีเป็นเบสิกแบตเตอรี่แอดวานซ์แบตเตอรี่แล้วก็อีลิตแบตเตอรี่หรือว่ามันแตกต่างกันยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอ๋อเป็นก้อนธรรมดาก่อนเหรอครับหลังจากนั้นเราให้เราเอาไปอัปเกรดจะเอาจะนี่ไปอัปเกรดยังไงเอ่ยอ่ะนะเราการสายไฟนะครับนี่มันจะได้เป็น LV capacity capacitor ก็คือเป็นขั้วบวกขั้วลบอะไรแหละโอเคอย่างงี้โอเคจะได้อย่างงี้มาครับต่อเลยเอ๊ะใช่ป่ะมันแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมดึงนะโอเคก็เดี๋ยวเล่นก่อนเอามาติดตั้งเหมือนเดิมเดี๋ยวไปนึงเอากลับดึงออกมาแล้วไอ้เม็ดเมื่อกี้ใช่ไหมครับดูอย่างฐาน LV ใช่ไหมอ่ะโอเคดูแล้วดูละยังไงต่อเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วมาไปอยู่ไหนยังไงอ่ะไว้เอาไปอัปเกรดอัปเกรดกางเกงอ่ะอัปเกรดดิกางเกงอ่ะพี่โอเคมาดูกันโคทิ้งเกงฐานอ๋อนี่ไงพอกดปุ๊บจะอินสตอลเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วอ่ะเอามาให้พี่เดี๋ยวนะผมขออ่านนึงนะมันมี energy ที่เก็บพลังงานอยู่20 kg แล้วก็มีน้ำหนัก2กิโลกรัมนี่ได้พี่ไปก่อนโอเค powerอันนี้เราใส่ฐานให้มันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้คุณไว้ลองอันนี้เราใช้ได้แล้วเหรอได้ละนาทีนี้นะครับเฮ อ่ะใส่เลยเอาเราลองเดินอยู่ในตัวพี่อ่ะใส่ไว้ใส่ไปเลยอ่ะลองเดินดูเจ็ดเย็ดอย่างไฟโอ้นี่เดินธรรมดาเนี่ยแล้ววิ่งโอ้โหแม่งเหมือนกินยาว้าว my god ดูด้วยว่าผมวิ่งเร็วขนาดไหนพี่วิ่งไล่จับกันป่าวไม่เอาอ่ะโอเคผมก็เห็นแล้วว่ามันโหดขนาดไหนแต่ว่าผมขอดูเจ้าตัวสูตรกางเกงก่อนว่ามันทำเดี๋ยวนะอ่ะมาดูกันตอนนี้เรามีพลังงาน energy อยู่ทั้งหมด 2K นี่น่าจะเป็นอะไรนะกิโลเอ้ยไม่ใช่กิโลดิเอ้ย 2K มันต้องกิโลดิถูกไหมใช่เราวิ่งแป๊บเดียวเองหมดไปแล้วเหลือ 1.0 1.90 แล้วถ้าเกิดผมจะเติมเนี่ยผมต้องเติมยังไงอ่ะก็ต้องมีเครื่องเติมพลังงานแล้วเครื่องเติมพลังงานเอาไว้พาร์ทหน้ามั้ยก็น่าจะเครื่องเติมพลังงานนี่ต้องสร้างอีกใช่มั้ยครับโอเคงั้นรู้ละโอเควันนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้กับชุดสูตรของเรานะครับ Power Armor Helmetแล้วก็power armor เป็นชุดเซตของมันนั่นเองแต่ว่าวันนี้เราอัปเกรดแค่กางเกงของมันเท่านั้นนะครับนี่แค่กางเกงนะฮะดูฮะมันไวขนาดไหนฮะโอเควันนี้ก็
เดี๋ยวพาร์ทหน้ามาต่อกันที่ชุดสูตรต่อวันนี้ต้องยังไงก็ถ้าเกิดว่าน้องๆมีความเห็นความคิดเห็นอะไรก็สามารถไปโพสกันได้ที่คอมเมนต์ใต้ YouTube นะครับก็ youtube.com/ เด็กหล่อ channel นะครับหรือสามารถไปให้ความหรือสามารถไปกดติดตามกันได้ที่ Facebook ส่วนตัวก็เป็น facebook.com/11w นะครับหรือที่แฟนเพจสามารถไปกดไลค์กันได้แล้วก็ไปโพสความเห็นกันได้เหมือนกันที่ facebook.com/11w.dkch นะโอเคพี่พิมพ์จะฝากก่อนไปไหมก็พาร์ทหน้าตามต่อไปเรื่อยๆตามต่อไปเรื่อยๆพี่บอกนะโอเคพาร์ทนี้ก็ต้องอะไรพี่เราก็ยังไม่มีสูตรเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวเราช่วยกันตั้งพี่โอเคพาร์ทนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนครับบ๊ายบายครับครับ